ในยุคที่ต้องเกรงใจศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ไม่วิพากษ์วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาเนี่ยนะฮะอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลแล้วก็อนาคตใหม่นี่เขาไต่เส้นมากนะผมดูคลิปที่เขาปล่อยใน Facebook Page ของเขาเนี่ยไต่เส้นทีเดียวตั้งคำถามตลอดถามแรงเลยแล้วก็ล่าสุดก็มีถามได้แต่ว่าถ้าผมว่าแต่ก็แรงนะถ้าดูจากเนื้อกฎหมายเพราะเจตนารมณ์มันก็พูดเหมือนว่ามันห้ามหยาบคายหรือว่าห้ามอะไรอย่างงี้ไม่ใช่หรอห้ามดูหมิ่นนะห้ามดูหมิ่นไม่แล้วผมว่าเขาไม่ได้ถามกับตัวตุลาการศาลมนุษย์โดยตรงก็ถามกับสังคมมากกว่าว่าจะปล่อยให้สังคมให้ชินแบบนี้อย่างนี้เหรอแล้วล่าสุดคลิปล่าสุดที่เขาปล่อยออกมาเนี่ยนะฮะเขาก็พูดถึงเรื่องที่คุณณัฐพรโตประยูรผู้ร้องเนี่ยนะฮะคดีอิลูมินาติคดีอิลูมินาติขอให้ศาลมนุษย์สั่งยุบพรรคอนาคตใหม่และหากสั่งยุบพรรคจริงๆเนี่ยอาจารย์ปิยบุตรเขาบอกว่าไม่คิดว่าผมหรือคุณธนาธรและพลพรรคอนาคตใหม่จะได้รับผลร้ายอะไรเพราะพวกเราก็ยังคงเดินหน้าทำงานการเมืองต่อไปแต่ผลร้ายจะเกิดขึ้นกับสังคมใน3ด้านใหญ่ๆคือการยุบพรรคอนาคตใหม่คือการทำลายความหวังและความฝันของคนไทยทั้งประเทศที่อยากเห็นการเมืองที่ดีกว่าที่เป็นอยู่2การแบ่งแยกกันของช่วงวัยช่วงอายุของคนในสังคมก็คือเรียกว่าเป็น clash of generations ที่จะแตกแยกขัดแย้งรุนแรงมากขึ้นไปอีกครับและ3ฮะที่สำคัญที่สุดนะฮะนี่จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เรานำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นเครื่องมือในการทำลายล้างศัตรูทางการเมืองคุณกำลังจะผลักไสกลุ่มคนจำนวนมากในสังคมให้ไปอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างนั้นหรือนี่คืออันตรายที่คุณไม่รู้ตัวหรืออาจรู้แต่ไม่สนใจก็ไม่ทราบซึ่งอาจารย์ปิยบุตรนะฮะในช่วงท้ายบอกว่าฟังคลิปนี้จบแล้วก็ขอเชิญทุกท่านไปฟังการแถลงปิดคดีกันแบบเต็มๆสดๆจากปากตัวเองนะครับได้ที่งาน Futures Now #อย่ากลัวอนาคตในวันเสาร์ที่18นะฮะเวลา 14:00 นที่อาคาร SC3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตตกลงเขาหาที่จัดได้แล้วนะฮะจัดได้แล้วฮะ SC3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่แคมปัสตรงรังสิตนะฮะบ่าย 2:00 Futures Now เฮ้ยผมเห็นเขาโปรโมทนะใช่ไหมฮะที่มีคุณธนาธรแล้วก็มีคุณสุนทรชัยยุนคุณสุนทรชัยเป็นผู้ดำเนินรายการเป็นผู้ดำเนินรายการมีอาจารย์ปิยบุตรกับมีคุณเอกไปด้วยรายการเดียวกันรายการเดียวกันโหหน้าไปดูนะเนี่ยผมว่ามันนะเนี่ยลองฟังนะฮะอันนี้เป็นเหมือนพรีวิวนะจากอาจารย์ปิยบุตรฮะถ้าหากว่ามีการยุบพรรคเกิดขึ้นจริงผลร้ายไม่ได้เกิดกับคุณธนาธรไม่ได้เกิดกับผมหรอกครับธนาธรก็ยังคงรณรงค์ทางการเมืองอย่างต่อเนื่องต่อไปไม่ได้กลับไปประกอบธุรกิจตัดสิทธิ์ผมไม่ได้เป็นส.ส.ผมก็จะเดินสายอภิปรายแบบในสภานะครับแต่อภิปรายให้พี่น้องประชาชนฟังทั่วประเทศส.ส.เราก็จะย้ายไปอยู่ในพรรคใหม่สมาชิกพรรคเรา 60,000 กว่าคนก็จะไปต่อแถวสมัครสมาชิกพรรคใหม่อย่างพร้อมเพรียงกันดังนั้นถามว่ายุบไปแล้วเนี่ยสร้างผลร้ายให้กับธนาธรให้กับผมไม่กับพรรคอนาคตใหม่ไหมผมคิดว่าไม่ใช่แต่ถ้ายุบพรรคด้วยเหตุนี้แหละครับจะสร้างผลร้ายในเรื่องอื่นๆต่อเนื่องไปผลร้ายที่ว่ามีอะไรบ้างครับข้อที่1ฮะเรารณรงค์เรียกร้องกันมาโดยตลอดไม่ใช่เหรอครับเราต้องการการอภิปรายการทำงานในสภาอย่างสร้างสรรค์เราต้องการพรรคการเมืองที่ไม่ใช่อิทธิพลไม่ใช่หัวคะแนนไม่ได้ใช้เงินใช้ทองเป็นตัวนำเราต้องการแบบนี้ไม่ใช่เหรอครับว่าเราอยากให้เยาวชนคนรุ่นใหม่สนใจการเมืองแล้ววันนี้พรรคอนาคตใหม่เริ่มต้นทำน่าจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้กับการเมืองไทยได้แล้วคุณจะมาทำลายบ้านลงไปทำไมผลร้ายประการที่2ครับปฏิเสธไม่ได้อีกเช่นเดียวกันครับว่าผู้สนับสนุนคนที่เลือกพรรคอนาคตใหม่มีคนรุ่นใหม่อยู่ในนั้นจำนวนมากการฆ่าตัดตอนพรรคอนาคตใหม่ด้วยวิธีการยุบพรรคนั่นหมายความว่าคุณกำลังขีดเส้นแบ่งระหว่างรุ่นโดยคุณไม่รู้ตัวเป็นการปะทะขัดแย้งกันระหว่างรุ่นกับรุ่นเหมือน Clash of Generation แล้วรุ่นต่อรุ่นนี่ไม่ได้กินเรื่องภูมิภาคเหนือใต้ส่วนหนึ่งอีสานตะวันออกตะวันตกส่วนหนึ่งไม่ใช่นะครับมันทั้งประเทศรอยปะทะกันความขัดแย้งกันระหว่างคนรุ่นหนึ่งกับคนอีกรุ่นหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีถ้าหากมันจะเกิดแบบนั้นผลร้ายข้อที่3ครับนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่นำประเด็นสถาบันพระมหากษัตริย์มาใช้เป็นเครื่องมือในการทำลายล้างทางการเมืองกันแล้วถ้าเกิดศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคจริงสังคมจะคิดเลยว่าธนาธรผมและพรรคอนาคตใหม่มีพฤติกรรมอย่างนั้นจริงจะผลักดันให้กลุ่มก้อนพลังทางการเมืองกลุ่มนี้ทั้งกลุ่มกลายเป็นศัตรูต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างนั้นหรือทั้งที่มันไม่ใช่นี่คืออันตรายที่คุณณัฐพรโตประยูรไม่รู้ตัวหรือรู้แล้วไม่สนใจก็ไม่ทราบคุณณัฐพรโตประยูรอาจจะดีใจกองเชียร์ของคุณณัฐพรโตประยูรอาจจะโห่ร้องกำจัดพรรคอนาคตใหม่ได้แล้วแต่หารู้ไม่ว่าคุณกำลัง
ลังสร้างผลร้ายอื่นๆตามมาแล้วตัวคุณจะรับผิดชอบไม่ไหวด้วยคุณณัฐพรโตไปอยู่เรื่องนี้ไม่ใช่แค่พรรคอนาคตใหม่ไม่ใช่แค่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองไม่ใช่แค่นายปิยะบุตรแสงกนกุลเรื่องนี้คือความหวังของคนรุ่นหนึ่งคนรุ่นใหม่ที่กำลังเติบโตขึ้นมาแล้วถ้าทำลายด้วยวิธีแบบนี้ข้อหาแบบนี้ผมเกรงว่าจะนำบ้านเมืองไปสู่ทางตันมากกว่าเดิมนี่แต่เพียงอย่างเดียวครับยอมรับความเป็นจริงว่าพลังทางการเมืองกลุ่มใหม่พลังทางสังคมกลุ่มใหม่เกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยแต่ถ้ายังยืนยันว่าที่ผ่านมาเป็นเรื่องจัดตั้งที่ผ่านมาเป็นเรื่องยุยงปลุกปั่นเป็นเรื่องถูกหลอกให้หลงผิดถ้าคิดแบบนี้ให้ตายก็ไม่มีวันแก้ปัญหาได้เช่นกันครับถ้าคิดแต่เพียงว่าจัดการอยู่เอาอยู่ยังไงก็ตามพวกเราต้องครองอำนาจอยู่แบบเดิมโดยไม่คิดจะลดถอยไม่เคยคิดที่จะประนีประนอมกันเลยผมคิดว่าวิธีการนี้ก็มีทางแก้ปัญหาได้เราผ่านวิกฤตการณ์มา13ปีครั้งนี้เราพยายามจะเริ่มต้นเดินหน้าไปสู่อนาคตแบบใหม่หาทางออกร่วมกันอย่าทำลายความหวังของคนไทยอย่าทำลายความหวังของคนรุ่นใหม่เพียงเพราะต้องการกำจัดผมกำจัดคุณธนาธรออกไปจากการเมืองไทยผมพูดอย่างนี้ค่อยหน้าปรบมือให้โอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดท็อปฟอร์มปิยบุตรท็อปฟอร์มปิยบุตรยิงออกมาแต่ละครั้งก็คราวก่อนนี้นิติสงครามก็ปักหมุดคำนี้แต่อันนี้มันเป็นสิ่งที่มันแกพูดได้โดนจริงๆนะใช่สั้นๆแล้วก็โดนแล้วก็น่าคิด18เนี่ยน่าไปที่ธรรมศาสตร์ซึ่งผมดีใจที่เขาหาที่จัดได้นะตอนแรกนี่ก็โดนไล่ที่พอสมควรวิ่งไปวิ่งมาฮะหรือว่าต้องไปศาลรัฐธรรมนูญเลยฝั่งการพิจารณาคดีคือโอเควันไหนนะฮะอิลูมินาติ21อังคารหน้าอังคารหน้าแล้วนะฮะก็มาลุ้นกันผ่านอะไรผ่านซีนนี้ไปก็ยังต้องไปเจอเรื่องเงินกู้นี่ไม่ใช่เรื่องเงินกู้อ่ะไม่ใช่นี่แล้วก็คดีอาญาในกรณีเรื่องของวีลักษณ์นี่ยังเดี๋ยวตามมาอีกนะฮะมีมาอีกหลายดอกเงินกู้เนี่ยเดิมพันสูงกว่าถ้าเงินกู้เนี่ยศาลให้หลุดกกต.จะโดนฟ้องหนักเลยโอเคนะครับทุกวันนี้ก็ยังทำอะไรไม่ได้แหละฮะในกรณีที่ตรวจสอบอยู่พักเดียวแต่จริงๆศาลก็ตรวจสอบแล้วศาลก็รับคำร้องแล้วกำลังพิจารณากำลังจะนัดตรวจพยานหลักฐานในอาทิตย์หน้านี่แหละ